ทีนี้มาดูในจีนกันบ้างนะคะเขามีการประกาศเตือนภัยสีเหลืองจากกรณีของพายุทรายนะคะก็ทำให้ต้องมีการเตือนในพื้นที่ของกรุงปักกิ่งและหลายมณฑลเลยทีเดียวนะคะพายุทรายที่พัดถล่มนี้ส่งผลทำให้มลพิษทางอากาศพุ่งแตะระดับสูงสุดเลยทีเดียวค่ะมลพิษทางอากาศในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนซึ่งมีประชากรกว่า21ล้านคนพุ่งแตะระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่พายุทะเลทรายพัดถล่มจนทำให้มีฝุ่นหนาปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองหลวงรวมไปถึงพื้นที่ส่วนอื่นๆทางตอนเหนือของประเทศด้วยนะคะเบื้องต้นทางการจีนได้ประกาศเตือนภัยระดับสีเหลืองในกรุงปักกิ่งและหลายมณฑลเนื่องจากพายุทรายหนาทึบพัดปกคลุมทั่วเมืองส่งผลกระทบต่อการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะว่าทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างที่จะย่ำแย่หนักพอสมควรเลยนะคะและอาคารบ้านเรือนรวมถึงท้องถนนก็ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นทรายค่ะนอกจากนี้ยังประกาศเตือนภัยพายุทรายระดับสีเหลืองในมณฑลซานซีมณฑลซานซีมณฑลเหอเป่ยมณฑลเฮหลงเจียงมณฑลจีหลินเหลียวหนิงซานตงมณฑลเหอหนานเจียงซูอานฮุยหูเป่ยจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ผลการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศอย่างเป็นทางการในกรุงปักกิ่งพุ่งแตะระดับ500เลยค่ะบ่งชี้ถึงมลพิษขั้นรุนแรงขณะที่การอ่านค่าคุณภาพอากาศอย่างไม่เป็นทางการระบุว่าตัวเลขมลพิษในอากาศอาจสูงกว่าผลการตรวจถึงเกือบ2เท่าโดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทางการจีนต้องออกคำเตือนให้ประชาชนลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนออกคำเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้เป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องป้องกันตนเองจากลมและพายุทรายด้วยการปิดประตูและหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่กลางแจ้งส่วนเด็กผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจรวมถึงอาการอื่นๆได้รับคำเตือนให้จำกัดการออกไปนอกอาคารทางนี้พายุฝุ่นและพายุทะเลทรายถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติในภาคเหนือของจีนนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ลมพัดเปลี่ยนทิศนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ